ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติมากเลยครับมันเป็นไซเคิลครับทุกอย่างมันไม่มีอะไรนิ่งตลอดเวลาทุกอย่างมันเดินไปเรื่อยๆมันมี1แล้วก็มันมี100มันมีพันคือแบบมันก็วนกลับไปเรื่อยๆครับคือแบบว่ามันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันคงขนาดไอ้สิ่งที่มันคงที่สุดคือการจบสิ้นอ่ะมันคือสิ่งที่มันคงที่สุดเลิกกันผมว่ามันก็ปกติมันมีวันหมดอายุของทุกอย่างอีกแล้วครับมันก็มีความรู้สึกปกติของมนุษย์ครับก็มีความคิดถึงรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยชินมันขาดหายไปแต่สุดท้ายแล้วแบบว่ามันก็เท่านั้นนะครับมันก็แค่สิ่งที่เราเคยชินแล้วมันไม่ชินอีกแล้วเราก็แค่ปรับตัวให้มันชินขึ้นมีแค่ตัวเราที่สำคัญที่สุดเวลาเราร้องไห้เราไม่สามารถแบ่งน้ำตาให้คนอีกคนนึงร้องได้เวลาเราหัวเราะเราไม่สามารถแบ่งเสียงหัวเราะให้อีกคนนึงหัวเราะได้ดังนั้นตัวเราคือเราครับเรามีแค่เราซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประกอบตัวเองเอาไว้เท่านั้นเองฮะการที่พูดว่าจำเป็นได้เนี่ยแสดงว่ามันคือเราใช้หลักการความเป็นเหตุเป็นผลเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกซึ่งแบบบางเรื่องในชีวิตเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ความรู้สึกทุกเรื่องก็ได้ซึ่งผมก็เคารพทุกคนที่อยู่ด้วยความจำเป็นเพราะเหตุผลนั้นที่เขาจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันแม้แบบความรู้สึกมันจะสลายไปแล้วครับแล้วมือกับความเจ็บปวดได้ดีที่สุดคือการยอมรับมันครับกำลังเจ็บอยู่นะขนาดนี้คือถ้าสมมติว่าเราไม่ยอมรับมันเราพยายามดันมันมันก็ยิ่งดันกลับแล้วมันก็ยิ่งเจ็บวนอยู่อย่างนั้นแหละเราแค่ยอมรับว่าโอ้ก็เจ็บนะเจ็บแล้วไงโอเคมันก็ยังมีทางที่จะเดินไปต่อแล้วก็แค่เดินต่อไปแล้วก็นำความเจ็บนั้นแหละมาให้เรารู้ว่าโอเคเจ็บมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็เดินต่อของเราต่อไปแค่นี้เลยครับ